องตีท้ายครัวสนับสนุนโดยขนอต้มยำก้อนอร่อยแซ่บลงตัวตามสัญญาครับพี่เขาจะทำต้มยำกระดูกหมูครับก็เป็นเนื้ออ่อนด้วยใช่ไหมใครคนนึงอะคะอะไรฮะให้คนอื่นไหมครับอ๋อเหรอคะไม่ต้องหัวดินไปทำโทษทำโทษอุตส่าห์นะอย่านะพี่เอาแผลเลยทำยังไงฮะต้องใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะหมูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใส่อันนั้นแล้วนะไอ้พวกนี้เป็นแค่แบบตกแต่งเฉยเพราะว่าเขาที่ปกติเคยช่วยกันแบบนี้เลยครับน้องกันช่วยคุณแม่ไม่ได้แล้วน้องกันเนี่ยเขาทำกับเขาน้องกันทำบ่อยทำบ่อยกว่าทำให้แม่กับพ่อโอ้โหเป็นลูกที่ประเสริฐนะพี่สงสารน้องกันเหลือเกินทำไวถามถึงความสัมพันธ์ของเมนูนี้หน่อยครับทำบ่อยไหมครับพี่นกก็เด็กๆชอบค่ะเด็กๆชอบทานรสเผ็ดกันได้เด็กๆนี่คือเด็กๆของพี่นกหรือเด็กๆของน้องกันครับเออหรือว่าเด็กๆคุณนกเด็กๆลูกๆอ๋อเด็กๆที่น้องกันไม่ชอบกินไม่ชอบอะค่ะแต่น้องกันเนี่ยชอบกินน้องกันน้องบอมน้องดอมเนี่ยชอบหมดชอบหมดโอเคก็ทำกันบ่อยทำกันบ่อยนะครับเราก็จะใส่หมูแล้วนะจะใส่หมูแล้วเหรอฮะนี่ๆทำไมอะพี่นกรู้ไหมการทำต้มยำแล้วมีเคล็ดลับอะทำไมอะเคล็ดลับคือต้องไปถามนี่ครับคณะแอมบาสเดอร์น้องจ๋าของผมไปถามเลยครับไปก่อนใช่ไหมคะไปก่อนไปก่อนคุณผู้ชมคะเมนูต้มยำกระดูกหมูซี่โครงอ่อนเนี่ยนะคะแน่นอนว่าความอร่อยก็จะต้องอยู่ที่น้ำซุปค่ะที่จะต้องแซ่บอร่อยลงตัวครบทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดค่ะแต่ว่าน้ำซุปอย่างเดียวไม่พอนะคะเราก็จะมาดูกันที่กระดูกหมูด้วยค่ะจะแนะนำให้เลือกใช้กระดูกแก้วนะคะซึ่งเป็นข้อต่อของขาหน้าของหมูนะคะเพราะว่ากระดูกจะอ่อนกว่าส่วนที่ติดกับซี่โครงค่ะค่ะส่วนมื้อไหนนะคะถ้าทานไม่หมดเนี่ยก็แค่รอให้อาหารเย็นนะคะเราก็สามารถนำอาหารเนี่ยไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้ทั้งหม้ออย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าตู้เย็นสมัยนี้นะคะถาดแช่นอกจากจะปรับระดับได้แล้วเนี่ยยังทำมาจากกระจกนิรภัยที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลด้วยค่ะค่ะส่วนท่านผู้ชมนะคะถ้าอยากได้เคล็ดลับการทำอาหารจากจ๋าแล้วก็ดารารับเชิญเนี่ยสามารถมาพบกันได้ทุกวันอาทิตย์ที่บิ๊กซีใกล้ๆบ้านคุณค่ะเป็นไงให้เป็นไงไม่ยากเลยนั่นแหละครับที่เขาบอกเป๊ะเลยตอนนี้เขาใส่ลงไปได้นั่นเลยครับคุณโอ๊ใส่ลงไปได้เลยฮะจ๋าไม่บอกนี่ที่แย่เลยถูกต้องครับต้องคุณต้องจ๋าครับมีที่เรียกว่ากิจกรรมการทำอาหารในครอบครัวบ่อยไหมครับจริงๆเราไม่ค่อยได้บ่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำงานข้างนอกต้องโอกาสพิเศษจริงๆอย่างเช่นวันนี้โอ้แต่ให้เป็นบุญเลยคุณนะครับด้วยนะครับจริงไหมครับมีคนเมาบอกว่าพี่นกเนี่ยทานอาหารเก่งมากสามารถทานข้าวขาหมูได้ถึง3จานนะครับจริงค่ะคุณหมอคุณมาลองกันครับก่อนแล้วหลังกินได้หมดคากิได้ป่ะคากิได้ไหมทุกอย่างค่ะเนื้อหนังนี่เลยหรอหมดเลยอุ้ยตายแล้วมันไม่อ้วนเนี่ยก่อนข้าวได้ฟังเลยทำไมเป็ดปักกิ่งอะใช่ไหมกินสักอย่างเป็ดปักกิ่งสองตัวคนเดียวครับพี่โนครับพี่โนเป็นปอบในมือนะหรือเปล่าเรียกแบบมีพญานาคหรือเปล่าพี่ยังโอเคเดี๋ยวเราไปทานกันเลยแล้วกันนะครับไปเลยครับขอเชิญร่วมสนุกกับทางรายการโดยส่งเมนูต้มยำชามเก่งของคุณเข้ามาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับเมนูไหนโดนใจจะได้รับบัตรกำนันช้อปปิ้งที่บิ๊กซีมูลค่า 1,000 บาท3รางวัลทุกสัปดาห์และนี่คือรายชื่อผู้โชคดี3ท่านประจำสัปดาห์นี้ครับขนอต้มยำก้อนอร่อยแซ่บลงตัวต้องเลือกแทนอยู่ถามขออนุญาตถามด้วยครับมีคนสงสัยเยอะมากที่ถามบ้านแกแล้วก็เอาละ